วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซฟ50 Index Future ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเปิดบวกขึ้นก่อนนะคะโดยทางนี้ก็มองว่าอาจจะได้รับแรงหนุนบางส่วนจากในเรื่องของตัวราคาน้ำมันโลกที่เห็นการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อของกองทุน LTF IMF ที่ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะโดยทั้งนี้ก็มองว่ากรอบการปรับขึ้นอาจจะยังค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าก็ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเกี่ยวกับความวิตกต่อปัญหาวิกฤตนี้ในยุโรปโดยทั้งนี้เนี่ยก็ยังคงต้องติดตามแนวทางการแก้ไขจากในส่วนของผู้นำประเทศต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัว ECB เองที่มีข่าวล่าสุดว่าประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยได้แสดงความเห็นในเรื่องของมาตรการการเข้าซื้อพันธบัตรว่าน่าจะเป็นมาตรการที่เข้ามาใช้ชั่วคราวก็ทำให้ดูเหมือนว่าจะทำลายความหวังเกี่ยวกับแผนเชิงรุกที่มีมากขึ้นต่อทิศทางการเข้าไปซื้อพันธบัตรในประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤตนี้ก็ทำให้มองว่าก็ยังคงมีความไม่มั่นใจต่อทิศทางของการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในรอบนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าการปรับตัวขึ้นของในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้แล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางส่วนเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นไปอย่างจำกัดโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวSET 50 Index Future เองเนี่ยก็น่าจะยังคงความผันผวนเนื่องจากว่าใกล้จะหมดอายุสัญญาแล้วก็มองว่านักทุนส่วนหนึ่งอาจจะเริ่มทำการโรลโอเวอร์ไปในส่วนของตัว S50 S12โดยทั้งนี้ก็มองว่าการเคลื่อนไหวน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดสำหรับในส่วนของ S50 Z11ดังนั้นแนะนำว่าเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อไปก่อนในกรอบ722-735จุดเพื่อรอความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกทั้งนี้ในส่วนของตัวเซฟ50เองมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ732-740จุดแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ720-713จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ733-742จุดและแนวรับอยู่ที่722-715จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future มอง PTEP Z11 ก็น่าจะยังกว่าตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดาวถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นการดีกลับขึ้นมาได้ในช่วงเปิดตลาดก่อนตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ได้แรงหนุนจากในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับอุปทานแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปเองก็ยังจำกัดการดีดตัวของราคาน้ำมันแล้วก็ในส่วนของราคาหุ้นและฟิวเจอร์ก็น่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยมองว่าในส่วนของตัวสัญญาณทางเทคนิคเองก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันอีกส่วนหนึ่งแนะนำว่าน่าจะยังถึงสถานะช็อตต่อได้โดยให้ป้องกันความเสี่ยงจากการดีดตัวถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ170บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ CPF Z11 หลังจากที่เห็นในส่วนของราคาฟิวเจอร์ดีดตัวขึ้นไปปิดบวกเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันตามทิศทางของราคาหุ้นที่เดินหน้าปรับขึ้นทำไฮใหม่อีกครั้งโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกเมื่อวานนี้ก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนที่ทำให้วันนี้มีโอกาสที่จะเห็นการดีดตัวขึ้นต่อได้ก็แนะนำให้เก็งกำไรรองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ33บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future มองว่ายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากในเรื่องของปัญหานี้ในยุโรปที่นักทุนยังมีความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะส่งผลไปยังภาพรวมของเศรษฐกิจโลกทำให้ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงแข็งค่าขึ้นทั้งนี้ก็มอง
ในส่วนของตัวสปอตโกลเนี่ยยังแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์อยู่เลยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,600.26 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.27 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 28.92 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้แต่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนื่องจากว่าได้รับแรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันของคาซัคสถานที่อาจจะหยุดชะงักลงก็เข้ามาเป็นแรงหนุนในช่วงสั้นแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงเช้านี้ดิดตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 105.39 เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าสำหรับการลงทุนในส่วนของตัว Gold Future มองว่าระหว่างวันเนี่ยน่าจะยังเห็น GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 เนี่ยแกว่งตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบจำกัดแต่มองว่าดาวไซด์เริ่มจำกัดมากขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับขึ้นมาของหลังจากที่เห็นการดีดตัวกลับขึ้นมาของราคาทองคำในตลาดโลกที่ระดับ 1,600 เหรียญดังนั้นเนี่ยแนะนำให้ปิดสถานะช็อต GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ออกไปก่อนแล้วก็สถานะใหม่เน้นเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 23,500 ถึง 24,100 บาทส่วน Silver Future ก็มองว่าวันนี้น่าจะแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์แนะนำให้ปิดช็อต SBZ11ที่เปิดเอาไว้ส่วนสถานะใหม่ก็เก็งกำไรในกรอบ888ถึง935บาทสำหรับ Brent Crude Oil Future ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อต BRF12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,300 บาทสำหรับในส่วนของ Set 50 Index Option มองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่เห็นการดิ่งกลับขึ้นมาปิดอยู่ใกล้ๆระดับ1เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.32 เท่าแต่ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put ปรับตัวลดลงแล้วก็กลับมาต่ำกว่า Call อีกครั้งก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ดูเหมือนว่าดาวไซด์จะจำกัดมากขึ้นดังนั้นสำหรับสถานะช็อตคอในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์730จุดหากต้องการถือสถานะต่อไปก็อาจจะใช้ในส่วนของลอง S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของ Set 50ในวันนี้แล้วก็รอทำกำไรเมื่อดัชนีย่อตัวลงอีกครั้งในวันถัดไปปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ